ก็คือถ้าเป็น SI อ่ะรูเขาจะใหญ่กว่าถูกป่ะพี่ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัว Type R ตรงเนี้ยตะแกรงเขาจะแบบเป็นโค้งมาอย่างนี้นะเพื่อนแต่ว่าราคาเท่ากัน 5,500 นะพี่นะโอเคครับผมนี่นะส่วนอันนี้จะเป็นกันชนหน้าตัว Type R นะเพื่อนอย่างทำ Ambient Light ใน Civic FE ราคาแพงไหมพี่อยู่ที่ 9,900 ครับทั้งเซ็ตเลยรวมไฟลำโพงหรือยังพี่ลำโพงเพิ่มต่างหากครับหน้าหลัง4ชิ้นอยู่ที่ 3,000 อ๋อก็คือปรับสีตามโทรศัพท์ได้เลยตามโทรศัพท์ได้เลยครับเนี่ยก็หมุนได้เลยครับผสมสีเองอยากได้เฉดไหนพวกเนี้ยครับโอ้เฟี้ยวทุกคนนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมบอล VCK นะครับคลิปนี้เราจะพาเพื่อนไปดูเจ้า Civic FE ใส่กันชนหน้า Type R นะนี่เลยเพื่อนนี่น่าจะเป็นคันแรกในช่องผมเลยนะที่ผมได้มาถ่ายนั่นเพื่อนนี่เดี๋ยววันนี้จะให้เพื่อนดู2คันเลยนะคันนี้เป็นกันชนหน้า Type R แล้วก็กระจังหน้า Type R ส่วนคันนี้จะเป็นกันชนหน้าเดิมนะแต่ว่าใส่กระจังหน้า SI เดี๋ยวมาดูซิว่ามันแตกต่างกันยังไงนะเพื่อนเดี๋ยวพาไปดูเนาะว่า2คันนี้เขาแต่งยังไงบ้างเหมือนกันหรือเปล่านั้นเพื่อนนี่หล่อจัดเลยวันนี้จัดให้ดู2คันเลยนะเนี่ยแล้วสำหรับใครที่สนใจนะตอนนี้ทางร้านธัญญาออโต้มีกระจังให้เลือกแล้วนั้นเพื่อนไม่ว่าจะเป็น Type R แล้วก็จะเป็นกระจังหน้า SI ดิราคาแค่ 5,500 เท่านั้นเพื่อนส่วนใครที่อยากจะสั่งกันชนหน้า Type R ตอนนี้มีของแล้วนั้นเพื่อนนี่ประมาณ 10,000 ปลายๆนั้นเพื่อนประมาณนี้นะก็เอาเป็นว่าใครชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมคลิปนี้กันแล้วผมไปครับทุกคนไปชมเจ้า Civic FE ทั้ง2คันเลยครับผมไปหาทางพี่พลเลยพี่พลสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ขออนุญาตมาชม Civic FE ทั้ง2คันเลยนะพี่ยินดีเดี๋ยวให้พี่พลแนะนำนิดนึงคันซ้ายกับคันขวาเป็น Civic FE ตัวไหนบ้างพี่ก็คันนี้จะเป็นตัวท็อปครับเป็น Civic RS ครับครับผมแล้วก็อันนี้เป็นตัวกลางครับผมอ๋อโอเคด้านซ้ายมือคันออกสีน้ำเงินจะเป็นตัว FE RS นั้นเพื่อนส่วนด้านขวาสีดำก็คือจะเป็น FE ตัว Earpad ถูกไหมพี่ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงนั้นเพื่อนว่า2คันนี้เขาแต่งอะไรบ้างแล้วแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราไล่ตั้งแต่คันดำดีกว่าพี่คันดำเขาหน้าตาเป็นยังไงบ้างพี่คันดำก็จะเปลี่ยนตัวด้านหน้าแล้วนะครับในส่วนของตัวกระจังหน้ากันชนตัวนี้จะเป็น Type R อ๋อโอเคพี่สีดำก็คือจะเป็นกันชนหน้า Type R เพื่อนอย่าง Type R มีชิ้นไหนบ้างครับพี่ด้านหน้า Type R ก็จะเป็นชิ้นกันชนเลยครับทั้งกันชนหน้าเลยครับผมนะครับตะแกรงช่องลมครับกระจังหน้าครับผมนะครับแล้วก็จะมีโลโก้โอเคอันนี้คือของเพิ่งมาถูกป่ะพี่ของเพิ่งเข้ามาครับของเพิ่งเข้านี่นั้นเพื่อนกันชนหน้า Type R นะครับแล้วก็พร้อมกระจังหน้า Type R ก็คือเวลาเราเบิกคือเราต้องเบิกแยกถูกป่ะพี่พลเบิกแยกได้ครับหรือจะทั้งชุดก็ได้นะครับกระจังหน้าอย่างเดียวก็อยู่ที่ 5,500 อ๋อก็คือครั้งนั้นที่ผมมาถ่ายก็คือเจ้าของเขาเปลี่ยนแค่กระจังหน้าถูกป่ะพี่ใช่แต่ว่าอันนี้คือยกเซตเลยก็คือกระจังหน้า Type R กันชนหน้าก็ Type R ถูกมั้ยพี่ครับครับผมอย่างชุดหน้าอย่างเงี้ยประมาณเท่าไหร่พี่กันชนทั้งชุดของ Type R ก็อยู่ที่ 19,000 ครับ 19,000 ใช่พร้อมติดตั้งพร้อมทำสีครับผมแล้วก็เทียบสีให้ก่อนที่จะติดตั้งโอเค 19,000 นี้คือเฉพาะกันชนหน้าเนาะพี่เนาะกันชนใช่กระจังหน้าก็อีก 5,500 โอเคครับผมแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะไม่ได้กันชนตัวกระจังหน้า Type R เราก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัว SI ก็ได้ถูกไหมพี่ได้ครับมี SI ด้วย SI ก็จะเป็นแบบคันนี้โอเคครับผมนี่นั้นเพื่อนผมไม่ดูอันนี้คือกระจังหน้า SI นะมันต่างกันยังไงอ่ะพี่พลตัวช่องตะแกรงครับลายจะคนละลายกันครับครับผมอ๋อโอเคนี่นั่นเพื่อนอันนี้คือหน้าเดิมนะตัว Civic FE RS นะแต่ว่าเจ้าของรถเขาก็ใส่กระจังหน้าเป็น SI นั่นเพื่อนเห็นปะเหมือนรู้สึกว่ารูเขาจะใหญ่กว่าถูกไหมพี่ใช่ครับอ๋อโอเคนี่นั่นเพื่อนก็คือ 5,500 ถูกไหมพี่ 5,500 ใช่ 5,500 โอเคแล้วก็จะมีลิ้นคาร์บอนเป็นของ NK นะครับทุกคนเนี่ยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวดูล้อนิดนึงพี่ว่าอย่างคันดำใส่ล้อตัวไหนพี่คันนี้จะเป็นล้อ G-Force ครับครับผมตัวนี้เป็นล้อ18นิ้วครับครับผม G-Force แล้วก็รับด้วยยางมิชลินครับครับอันนี้เป็นสปอร์ตโฟครับอ๋ออันนี้เป็นสปอร์ตโฟครับผมเบรกเดิมนะพี่เนาะเบรกเดิมครับเบรกเดิมช่วงล่างอ่ะพี่ช่วงล่างจะเป็นเทอินครับอ๋อเป็นตัวเทอินใช่ครับผมทุกคนผมไปดูล้อใกล้หนึ่งเนี่ยเป็น G-Force นะนี่เป็นล้อ18นั้นเพื่อนเห็นปะยางจะเป็น2,35,40,18นะครับเพื่อนแก้มก็จะอ้วนๆนะพี่เนาะคันนี้ครับผมอ่ะแล้วอย่างคันนี้อ่ะพี่พลนี่ล้อสวยมากเป็นล้อ19ครับล้อ19ใช่เป็นล้อ OZ นะพี่เนาะจะเป็นล้อ OZ ใช่ครับล้อ OZ ครับผมหายากมั้ยพี่อยากรู้ยากอยู่นะยากอยู่เพราะว่าล้อชุดนึงก็แสนกว่าแล้วครับนี่นะทุกคนผมไม่ดูคือสวยมากล้อ OZ อ่ะเป็นล้อสีดำด้านนั้นเพื่อนตรงเนี้ยเขาจะเป็นฝาคล้ายๆเซ็นเตอร์ล็อกนะเป็นคาร์บอนนะทุกคนสวยจัดเลยอันนี้เป็น19 235 3519นั้นเพื่อนอันนี้เป็น
พลอต 4S ดูมั้ยพี่ 4S ครับโอเคเป็น 4S นั่นเพื่อนเบรกเดิมเนาะพี่เนาะเบรกเดิมครับเบรกเดิมช่วงล่างอ่ะพี่ตัวนี้จะเป็น ISR ครับอ๋อเป็น ISR ใช่ครับโอเคครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างนิดนึงพี่อย่างคันนี้น่าจะมีกระจกนะพี่เนาะใช่ครับครอบกระจกมีครอบกระจกคาร์บอนนั่นเพื่อนส่วนคันนี้ก็จะไม่ได้ใส่ครอบกระจกนะอย่างด้านข้างก็จะเป็นลิ้นด้านข้างนะพี่เนาะเป็นพาร์ทดำเหมือนกันโอเคอ๋อคันนี้จะเป็นพาร์ทสีดำเพื่อนแต่ว่าคันนี้ก็คือจะเป็นคาร์บอนงานของ NK นะเนี่ยลิ้นข้างก็คือจะเป็นคาร์บอนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลังนิดนึงพี่พลอย่างด้านหลังสีดำเขาเปลี่ยนไฟท้ายมาถูกป่ะพี่ใช่ครับอันนี้เปลี่ยนไฟท้ายแล้วอ๋ออันนี้เปลี่ยนไฟท้ายมานี่นะเพื่อนอันนี้คือไฟท้ายแต่งอันนี้คือเป็นไฟท้ายเดิมนะใช่ป่ะทรงมันคือคนละทรงกันเลยทุกคนไฟโฟมุมกันชนครับผมอ๋อมีไฟด้านล่างด้วยโอเคโอเคแล้วอย่างคันนี้เดี๋ยวไล่สีดำก่อนมีทำอะไรบ้างพี่ก็ด้านหลังก็จะเป็นไฟท้ายนะครับแล้วก็ไฟมุมกันชนเดี๋ยวรอเปลี่ยนนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนตัวดิฟหลังครับนะครับแล้วก็จะเป็นท่อกลางวายโอเคอ๋อคันนี้จะไม่มีคาร์บอนเลยเนาะพี่น้องใช่ไหมใช่ก็คือคาร์บอนก็คือดิฟเขาจะเป็นสีแบบสีดำตัวเดียวกับตัวรถเลยเพื่อนแล้วก็จะพร้อมปลายท่อนะโอเคแต่ไฟท้ายสวยมากแล้วอย่างคันนี้สีน้ำเงินพี่มีอะไรบ้างสีเงินก็จะเป็นดิฟหลังจะเป็นคาร์บอนเหมือนกันครับผมทั้งชุดเลยครับแล้วก็ท่อจะเป็นโปรเทคเกอร์อันนี้จะทั้งเส้นเลยครับทั้งแบบเนียนเลยคอนไปดาวไปกลางวายโอเคไฟท้ายเดิมนะแต่ว่าเขาใส่ตรงนี้เพิ่มไฟตรงนี้ครับครับผมแล้วก็จะมีดักเทลนะพี่น้องที่เป็นคาร์บอนโอเคนี่ทุกคนผมไม่ดูดิฟเป็นคาร์บอนเลยนะแล้วก็ท่อหลังวายหลังจะเป็นไทเททั้งวายเลยอ๋ออันนี้จะเป็นชุดหม้อพักก็คือจะเป็นไทเทของโปรแดกเกอร์นะเดี๋ยวไปดูภายในนิดนึงพี่พลได้เดี๋ยวพี่พลพาไปดูภายในคันนี้นิดนึงคันนี้ติดเพิ่มก็จะเป็นตัวแอมเบียนไลท์อ๋อคันนี้จะเป็นชุดแอมเบียนไลท์เลยแบบนี้เลยใช่ครับโอ้ก็จะมีเบ้ามือจับมีที่วางแก้วมีในลำโพงครับผมที่วางที่เท้านี่นั่นเพื่อนไฟแอมเบียนไลท์เขาสวยจัดเลยสีส้มมันก็ดูสวยดีนะเพื่อนเห็นปะภายในเบาะเดิมนะเป็นดำได้แดงนะครับเพื่อนเห็นปะภายในอย่างทำแอมเบียนไลท์ใน Civic FE ราคาแพงไหมพี่อยู่ที่ 9,900 ครับทั้งเซ็ตเลยรวมไฟลำโพงหรือยังพี่ลำโพงเพิ่มต่างหากครับหน้าหลัง4ชิ้นอยู่ที่ 3,000 อ๋อก็คือลำโพงต่างหากใช่แต่ว่าพวกตรงนี้ก็คือ 9,900 ถูกไหมพี่ใช่ครับแล้วก็สีเขาสามารถควบคุมสีผ่านตัวบลูทูธนะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันครับอ๋อก็คือปรับสีตามโทรศัพท์ได้เลยตามโทรศัพท์ได้เลยครับเนี่ยก็หมุนได้เลยครับผสมสีเองอยากได้เฉดไหนพวกเนี้ยครับโอ้เฟี้ยวทุกคนนะครับโอ้เฟี้ยวมากก็น่ารักดีครับครับผมอย่างภายใน นอกจากแอมเบียนไลท์มีอะไรเพิ่มไหมพี่ภายในคันนี้ยังค่อยๆไล่เก็บเรื่อยๆครับครับผมครับผมคันนี้เจ้าของเขาจูนยังเหรอพี่รออยู่ครับไล่เก็บรายละเอียดครับน้องพอค่อยๆทำครับผมแต่ตอนนี้ยังเครื่องเดิมนะพี่เนาะเครื่องเดิมอยู่เครื่องเดิมโอเคจะมีแค่ท่อทั้งเส้นเนาะพี่เนาะมีพวกกล้องครับผมที่เป็น 4K หน้าหลังครับผมแล้วอย่างคันดำภายในมีอะไรไหมพี่คันดำก็วันนี้เข้ามาทำตัวแอมเบียนไลท์ครับนะครับคันนี้เป็นลูกค้าเก่าของเราแต่ซิตี้แล้วครับผมครับผมวันนี้ออกFE มาก็ไปทำอย่างอื่นเก็บรายละเอียดมาก่อนครับผมแล้วก็วันนี้มาเก็บรายละเอียดที่ร้านอ๋อกำลังรอใส่แอมเบียนไลท์ใช่รอใส่แอมเบียนไลท์ครับเครื่องน่าจะเดิมอยู่ถูกไหมพี่เครื่องเดิมอยู่ครับเครื่องเดิมก็จะมีคัมโชคัตโก้พวกนี้ครับโอเคได้เลยเดี๋ยวพี่พลฝากร้านนิดนึงดีกว่าได้ครับก็ฝากร้านทันยาออโต้นะครับเป็นร้านแต่งรถHonda โดยเฉพาะนะครับทั้ง Accord Civic City นะครับอยู่ที่ศูนย์ Honda หัวลำโพงครับโอเคได้เลยก็คือตอนนี้กันชนหน้าตัวไทยอาร์มาแล้วถูกไหมพี่เดี๋ยวพาไปดูนิดนึงได้ข่าวว่าเอาวางไว้ให้ดูเนี่ยทุกคนเดี๋ยวพาไปดูนิดนึงกันชนหน้า Civic ไทอาร์เพื่อนอันนี้คือล้อติดตั้งถูกป่ะพี่ใช่ครับอ๋ออันนี้คือเป็นหน้าไทอาร์นี่แล้วผมให้เพื่อนๆดูกระจังอันนี้คือเป็นกระจังตัวไทอาร์ถูกป่ะพี่ใช่ครับอันนี้กระจังไทอาร์นะเพื่อนอันนี้เป็นกระจังเดิมเนาะพี่น้องอันนี้กระจังเดิมกระจังเดิมจะเป็นตรงนี้นะแล้วก็ทรงไอที่ผมพูดถึงก็คือหน้าตาแบบนี้มันต่างกันยังไงอ่ะพี่อยากรู้ก็จะเป็นพวกช่องตะแกรงคุณนี่แหละช่องลมที่จะคุณละทรงกันอ๋อก็คือถ้าเป็น SI อ่ะรูเค้าจะใหญ่กว่าถูกป่ะพี่ใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวไทยอาร์ตรงเนี้ยตะแกรงเขาจะแบบเป็นโค้งมาอย่างนี้นะเพื่อนแต่ว่าราคาเท่ากัน 5,500 นะพี่น้องโอเคครับผมนี่นะส่วนอันนี้จะเป็นกันชนหน้าตัวไทยอาร์นะเพื่อนสำหรับใครชอบนะก็มาติดต่อสอบถามได้นะตอนนี้คือมีของเรียบร้อยแล้วถูกไหมมีของเรียบร้อยหมดแล้วพวกนี้ก็ลูกค้ามาเทียบของเรียบเทียบสีเรียบร้อยแล้วรอทำสีติดตามใช้เวลานานไหมพี่ก็ถ้าเกิดทำสีก็อยู่ประมาณสัก3 วันไม่นานไม่นานครับโอเคได้เลยเดี๋ยวผมขอฟังท่อคันนี้ดีกว่าพี่ได้ครับอันเพื่อนเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อ Civic FE IS คันนี้นิดนึงมาดูซิว่าท่อทั้งเส้นโปรแดกเกอร์เสียงจะประมาณไหนนะ
จะคุ้มๆประมาณนี้นะเบิ้ลนิดนึงพี่ประมาณนี้ประมาณนี้โอเคแต่ว่าเจ้าของเขายังไม่ได้ใส่พวกโบออฟถูกไหมพี่ยังครับอันนี้รอทำเพิ่มอีกสเต็ปนึงครับอ๋อคือรอทำทีเดียวเลยพร้อมตัวใช่ใช่ครับโอเคได้เลยวันนี้ของมานะพี่ได้ครับผมมาดีครับนี่ครับทุกคนวันนี้พาเพื่อนมาชม Civic FE ทั้ง2คันเลยนะคันนี้จะเป็นตัว FEIS นะส่วนคันนี้จะเป็น FE ตัว EL พันเห็นปะก็จะมีความแตกต่างไม่เหมือนกันนั้นเพื่อนคันนี้ผมชอบไฟท้ายมากเลยว่ามีไฟท้ายแต่งนะนี่อันนี้จะเป็นไฟท้ายเดิมเห็นปะแต่ว่าพวกพาร์ทต่างๆก็คือจะเป็นคาร์บอนนะครับส่วนคันนี้พวกพาร์ทลิ้นดิฟฟิวเตอร์อะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นงานดำเงานั้นเพื่อนเดี๋ยวให้ไปดูด้านหน้าเผื่อใครที่อยากจะชมก่อนจะไปชมคลิปก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนจาก FIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือ2มากกว่า 4,000 คันต่อเดือนซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีซื้อรถมือ2ต้องนึกถึงสยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้กันชนหน้าไทยอาร์นั้นเพื่อนนี่เห็นปะคันนี้ก็ใส่กันชนหน้าไทยอาร์แล้วก็พร้อมกระจังหน้าไทยอาร์นั้นเพื่อนส่วนคันเนี้ยจะเป็นกันชนหน้าเดิมนะแต่ว่ากระจังหน้าเขาจะเป็น RS นั่นเพื่อนเห็นปะมีความแตกต่างกว่ากระจังหน้าเดิมเยอะมากนะเพื่อนเห็นปะสวยปะเออมันก็ดูสวยดีนะแต่ว่ากันชนหน้าไทยอาร์ก็ดูสวยบิ๊กแบบเห็นปะประมาณนี้นะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวลองให้มาดูคันนี้นี่เป็น Accord G10 นั่นเพื่อนคันนี้กำลังทำอยู่เลยเห็นปะสวยมากคันนี้ก็แรปมาจากพี่บอยสติ๊กเกอร์นะเดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันคลิปหน้าว่าคันนี้ Accord ทำอะไรบ้างประมาณนี้นะก็ใครชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยก็อย่าลืมเพื่อนมากดติดตามช่องผมใหม่เยอะนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปครับผมบ๊ายบาย